็นเมนูที่มีชื่อว่าแกงจืดหอมใหญ่หมูสับนะครับน้ำมันลำข้าวตรามรกตรับรองจะติดใจผมเลือกเอากระเทียมไทยหรือจะเป็นกระเทียมจีนก็แล้วแต่ใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมเนี่ยวิธีนี้จะทำให้ได้กระเทียมที่มีกลิ่นหอมแล้วก็สุกเหลืองทั่วๆกันยิ่งตอนนี้ต้องยิ่งหรี่ไฟให้เล็กลงไปอีกหอมไปหมดคุณผู้ชมเราก็ใช้หม้อที่เราเจียวกระเทียมใบเดิมเติมน้ำสะอาดลงไปอันนี้เป็นสันคอหมูซื้อมาที่เขาบดให้เครื่องเขาบดเสร็จกระเทียมสับใส่ลงไปน้ำตาลทรายนิดเดียวอย่าเยอะซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมนิดหนึ่งแม้เดี๋ยวนี้เขาฮิตต้องใส่พริกไทยป่นจัดการคนให้เข้ากันบี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 มันจะเหนียวขึ้นเนียนขึ้นเอาล่ะถ้าคุณผู้ชมเห็นลักษณะของน้ำปุดปุดแบบนี้ช้อนจุ่มน้ำช้อนจุ่มน้ำนี่ลูกโตนะฉันไม่ได้ทำแบบหมูขยุ่มขี้เหนียวหมูสับก็เป็นชิ้นไม่ได้ทำวิญญาณหมูหรือจะบอกแม่ไหมหมูเล็กแม่ขยันจังนะนั่งปั้นลูกทุกขี้เล็บไม่เอาเดี๋ยวลูกค้อนคอดเราบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้เราจะทำแกงจืดหอมใหญ่นี่ก็คือหอมใหญ่เราเลือกหัวน้อยๆนะคุณผู้ชมนะเนี่ยใส่ลงไปหอมเนี่ยสีขาวขุ่นเดี๋ยวพอสุกแล้วเราจะต้องต้มจนกระทั่งมันใสเจ๋วแหววแครอทใส่ไปหน่อยเป็นดอกเป็นดวงมะเขือเทศเอาไส้ออกเหลือแต่เนื้อแดงๆมะเขือเทศเนี่ยมันทำให้เกิดความอร่อยมันเหมือนผงชูรสธรรมชาติมันฝรั่งต้มสุกใส่ลงไปหน่อยปล่อยให้เขาต้มไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะคุณผู้ชมรอแป๊บนะถ้าอยากจะให้หอมเนี่ยสุกใสจนเละเลยเนี่ยคุณผู้ชมปิดเตาพักไว้จนเย็นสนิทแล้วคุณผู้ชมอุ่นอีกทีหนึ่งหอมจะสุกใสจนนุ่มแกงจืดอะไรก็ตามเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปนิดหนึ่งซีอิ๊วขาวน่าจะดูดีกว่าเพื่อนดีกว่าน้ำปลาพริกไทยป่นโปรยปลายลงไปคนซะเตรียมหุงข้าวไว้แล้วนะคุณผู้ชมเป็นข้าวเจ้าผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ดูสีข้าวน่ากินนะกินกับข้าวอะไรก็อร่อยนะคุณผู้ชมหุงขึ้นหม้อนะนี่เราตักแกงจืดทุกคุณผู้ชมดูหมูฉันสิตายตายคุณผู้ชมอย่าลืมลงทุนเจียวกระเทียมซะแทบตายไม่เอามาใช้นี่เจียวเอง